ครับพี่เพิร์ทครับผมกับทีมแมนยูของเรายังไงบ้างชนะลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลของเราลิเวอร์พูลฮะลิเวอร์พูลยังไงบ้างของเรารู้สึกว่าเยอะมากมันถึงตาเราแล้วหลังจากที่เรารอคอยมาอย่างยาวนานครับก็เรียกว่าทั้งชีวิตผมนะดูบอลมาเพิ่งจะมีช่วงนี้แหละฮะที่สามารถขิงใส่เขาได้แบบนี้เราอยากเห็นอะไรเนี่ยจริงๆอะอยากดูนักเตะมากครับแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะที่ไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆในไทยอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็มาทั้งแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลซึ่งแฟนทั้งสองทีมอะพลาดไม่ได้แน่นอนสักกี่ศูนย์เลยคิดว่าจะดีลิเวอร์พูล1-0แล้วกันสงสารพี่ก็เป็น10ลูกกลมๆไปปีนี้ก็รวมกับที่อังกฤษใช่ไหมฮะกับที่ไทยเพิ่มอีก1ลูกก็เป็น10ลูกพอดีกลมๆที่ผ่านมาเขาก็ทำไปเยอะแล้วนะแมนยูน่าสงสารเราจะนี่ก่อนจริงๆผมเห็นใจนะผมเห็นใจแบบพวกพี่ๆทุกๆท่านมากนะผมเห็นใจจริงๆไม่ได้อยากล้อเลยนะฮะครับผมจริงหนักมากตาของผมนะฮะเห็นใจมากเป็นแฟนตัวยงเลยเนาะครับผมแมตช์ไหนที่เราประทับใจที่สุดแมตช์ไหนประทับก็น่าจะแมตช์แมนยูแหละเพราะว่าไปกลับใช่ไหมฮะไปก็5กลับมาก็4ในไทยก็อีก1ก็เป็น10ยังในไทยยังครับผมอยากจะบอกอะไรไหมคนเชียร์หรืออะไรอย่างเงี้ยสู้ไปด้วยกันนะฮะพวกผมผ่านมาแล้วช่วงนี้ก็เป็นตาของพวกผมนะครับแต่ที่ไทยสัก4-0ดี1-0ฮะ1-0กลมๆไปกลมๆไปผลงานของเพิร์ทหน่อยครับครับตอนนี้มีฉายไปแล้วก็มีไมค์โค้ชตะลุมรักตะลุมบอลครับทางช่อง3เวลา5 ทุ่มฮะวันอังคารพุธก็กระแสดีเกินคาดครับก็จริงๆเป็นแฟนน่ารักมากมาเล่นในแท็กอะไรแบบนี้แล้วก็คาแรคเตอร์เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนตัวผมเลยแล้วก็ไม่เหมือนที่เราเคยรับมาเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยใช่ครับตอนเด็กๆชอบนะตอนเด็กๆชอบแบบเล่นกีฬาโตมาแล้วก็พักไว้ก่อนดีกว่าทำงานดีกว่าคือยังไงคือเราไม่ชอบออกกำลังกายเพราะมันไม่มีเวลาหรือมันเหนื่อยเอาอย่างฟิตเนสก่อนเลยครับฟิตเนสอะผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อแต่มันต้องเล่นไงจำมันจำเป็นสิ่งที่จำเป็นอะเนี่ยเราก็ซื้อเครื่องมาไว้ที่บ้านฮะก็มียกบ้างอาทิตย์ละครั้ง2 ครั้งนิดๆหน่อยๆฮะนอกนั้นเวลาหนักมากนอกนั้นจริงๆก็ไม่มีเวลาไปเล่นเลยอะจริงชอบตีเทนนิสเลยนะครับที่จริงเรามองในการออกกำลังกายมันก็สำคัญสำหรับการแสดงของเราร่างกายมันต้องแข็งใช่จริงๆสำคัญสำหรับทุกคนเลยนะก็ใครยิ่งแบบยิ่งอายุเยอะเนี่ยก็ควรแบบไปคาร์ดิโอไปวิ่งบ้างแหละเนี่ยครับมันมีผลกระทบอะไรไหมต่อสุขภาพตอนเราใส่ไปตอนถ่ายครับโอ้หนักครับพี่ด้วยเราเจอแดดนะครับแดดประเทศไทยก็ช่วงเมษาพี่40 องศาเนี่ยแล้วเรายืนทั้งวันเนี่ยอย่างบางคนบอกว่าร้อนเพราะว่ายืนอยู่กลางแดดประมาณ15 ทีใช่ไหมฮะแต่การถ่ายทำนี่เรายืนกันเป็นชั่วโมงอะเนี่ยกว่าจะเซตกล้องเสร็จกว่าจะถ่ายอะไรเนี่ยโอ้ยจะเป็นลมเลยก็คืนนี้เลยเนาะก็เลยร้อนมากใช่อย่างล่าสุดเหมือนว่าไม่ได้อยู่เดิมแล้วใช่ครับเลยเข้า GMMTV ครับคือยังไงเราตัดสินใจยังไงหรือว่ามันเหมาะสมจะไปด้วยพี่ผู้จัดการเก่าเราครับที่เขามาช่วยดูแลก่อนระยะเวลา1 ปีครับช่วงที่แล้วเนี่ยเขาอยากไปทำอย่างอื่นแล้วเราก็เลยแบบมานั่งคิดกับตัวเองว่าอยากจะลองหาอะไรที่มันท้าทายเรามากขึ้นอะไรสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทำแบบนี้ครับก็เลยมองแกมมี่เป็นที่แรกเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่สนใจเราด้วยครับอันนี้พี่เข้าไปเซ็นเลยประมาณ3-4 เดือนแล้วครับ3 เดือนครับทำไมถึงแกมมี่เราเป็นผมดูว่าน่าจะเหมาะกับทางอาชีพนี้แล้วก็มันมีความท้าทายหลายๆอย่างในบริษัทเยอะมากครับโปรเจกต์แรกเหรอโปรเจกต์แรกจะมีไหมครับโปรเจกต์แรกให้รอติดตามดีกว่าใช่เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับผมก็อาจจะมีบ้างครับยังไงก็อยากให้รอติดตามกันจริงๆก็มีได้เข้าไปคุยครับก่อนเซ็นก็บอกว่าพวกพี่เขาก็จะถามว่าแบบเราชอบอะไรบ้างเราชอบร้องเพลงแนวไหนเราอยากให้ทิศทางแบบการเป็นนักแสดงของเราไปทางไหนอะไรแบบนี้ครับเราก็รอติดตามเขาครับเป็นเอ็มเนาะขอบคุณมากครับคนละค่ายคนละค่าย
จริงๆก็ยังเจอกันอยู่กำลังจะนัดกินข้าวครับแต่ช่วงนี้เขาไม่ค่อยมาเจอผมนะเพราะว่าแบบนี่มันได้แชมป์เหรอฮะใช่ไหมหยอกแฟนแมนยูนะผมพูดเล่นนะครับอย่าโกรธผมเลยนะฮะถึงพี่แมนซีมาถึงพี่แมนซีก็เหมือนที่บอกไปอีกหนึ่งลูกไปก็10ลูกกลมๆไปปีนี้นะฮะพี่แมนฝากด้วย